เหมือนยกญี่ปุ่นมาอยู่ที่อยุธยาเลยอ่ะโหดีมาก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 จริงเข้ามาทุกคนจะบอกว่าข้างในคือตกแต่งอารมณ์เหมือนแบบผู้เรียนอังกฤษเลยอ่ะแล้วห้องคือใหญ่มากจริงโอ้โหตายไปเลยนะดูขนาดเท่ามือนะคะนี่มือนะแล้วดูชิ้นปลาแซลมอนใหญ่มากเอิญได้ไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งทุกคนร้านคือเหมือนคาเฟ่เลยเฮ้ยเอ้ยแล้วมันมีลิ้นมาแทนจริงปะเนี่ยจริงเดี๋ยวให้ดูสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอิญอีมชาแนลนะคะคลิปนี้เอิญจะพาทุกคนไปเที่ยวจุดเช็คอินใหม่ๆของจังหวัดอยุธยากันนะแต่ละที่นะทุกคนคาเฟ่เปิดใหม่ที่พักใหม่ร้านอาหารใหม่สวนสัตว์ใหม่พัดมาแล้วนะคะว่าเป็นที่เที่ยวเช็คอินจุดใหม่ๆของจังหวัดอยุธยาจริงๆนะครบจบในคลิปเดียวเลยก็เดี๋ยวไปดูที่เที่ยวที่แรกกันเลยค่ะทุกคนทุกคนค่ะตอนนี้เอิญก็มาถึงคาเฟ่ที่แรกกันแล้วนะคะนั่นก็คือโมโซโยเดียนั่นเองค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์แบบญี่ปุ่นแบบเหมือนยกญี่ปุ่นมาอยู่ที่อยุธยาเลยอ่ะสวยมากคือเข้ามาด้านในแบบโหดีมาก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 จริงก่อนเข้ามาเนี่ยต้องซื้อคูปองก่อนคนละ80บาทซึ่งคูปองตัวนี้สามารถไปแลกซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ขนมภายในคาเฟ่ได้นะทุกคนดูบรรยากาศรอบๆนะคะนี่คือสวนเซนนะน่ารักมากแล้วก็เครื่องดื่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะของที่เอิญสั่งมาก็จะเป็นโอริโอชาเขียวปั่นหวานน้อยมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไอติมมูจิรสช็อกโกแลตแล้วก็รสชาเขียวนะคะเดี๋ยวลองมาชิมกันดูว่าเลิศไหมพูดแต่ดูโอริโอข้างหน้ากินมากโอเคหวานน้อยเลิศอันนี้คือเอิญใช้คูปองเนาะทุกคนที่คนละ80บาทใช้ร่วมกันไม่ได้ต้องเป็นคูปองแยกนะ80บาทเดี๋ยวลองมาชิมก่อนเอารสไหนดีเอารสชาเขียวชอบกินชาเขียวเขาแยกมาให้เราแล้วอย่างนี้มันจะหอมทุกคนจะบอกว่าโมโซโยเดียเนี่ยเขามีความหมายด้วยนะคะคือโมโซแปลว่าไม้ไผ่ในภาษาญี่ปุ่นเนาะส่วนโยเดียเนี่ยแปลว่าอโยธยาก็คือชื่ออยุธยาในอดีตเนาะในสมัยโบราณถ้าแปลเป็นไทยก็จะเป็นอะไรคาเฟ่อยุธยาไม้ไผ่น่ารักมากเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับคาเฟ่ที่แรกของเราเนาะโมโซโยเดียนะเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะทุกคนที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยแล้วก็ที่ถ่ายรูปก็สวยอยู่นะลองมากันดูนะคะถือว่าถ่ายรูปได้โอเคเลยที่ถัดไปนะทุกคนจะบอกว่าถ้าใครเคยดูคลิปอยุธยาปีที่แล้วเนี่ยร้านอาหารเนี้ยเราเคยมากันแล้วแล้วติดอกติดใจมากเป็นร้านอาหารที่เป็นหัวหน้าเชฟระดับ5ดาวเนี่ยเขามาเปิดร้านอาหารเองจะมาที่นี่คือต้องจองเท่านั้นนะคะไม่งั้นไม่ได้กินถามว่าเอ้าแล้วทำไมถึงเปิดใหม่เพราะว่าเขาไปย้ายสถานที่ใหม่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปดูด้วยนะว่ามีอะไรใหม่ๆไว้ให้เรากินไหมไปดูร้านใหม่ของเจ้าของร้านนี้กันนะคะไปดูกันค่ะทุกคนมาถึงแล้วร้านใหญ่ขึ้นเยอะมากนี่เดี๋ยวให้ดูร้านเคฟ่าเมื่ออดีตปีแล้ววิวร้านแค่นี้เองแต่อันนี้นะคะมาดูร้านใหม่กันบรรยากาศเขาเป็นยังไงเมนูพิเศษวันนี้นะครับเริ่มต้นจากไส้กรอกหมูรวม8รสชาติสลัดบุฟเฟ่นะครับเราจัดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับหัวละ59บาทจะตักกี่ครั้งจะเติมกี่รอบก็ได้ครับน้ำสลัดแยกต่างหากครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เที่ยงครึ่งเรามีดนตรีสดด้วยครับขอบคุณครับยินดีครับทุกคนมาแล้วนะคะเครื่องดื่มก็คือเดี๋ยวอาหารนะเราทำการสั่งไว้ที่เรียบร้อยแล้วและเครื่องดื่มก็คือมาแล้วตรงนี้นะคะเราสั่งเป็นเครื่องดื่มคือเหมือนเป็นน้ำอ้อยเวียดนามเวียดนามยังไงคือนี่เดี๋ยวเราจะบีบส้มเข้าไปในน้ำอ้อยนะแล้วคนก่อนดื่มนี่จากนั้นเราก็คนนะคะคือไม่พ่ายเขาสไตล์เวียดนามนะแต่คือแก้วที่นี่ดูกันนะน่ากลัวมากจะได้กินไหมอ้อยดีมากแล้วมันจะได้กลิ่นส้มอ่อนทุกคนชื่นใจและแก้วถัดมานะทุกคนอันนี้คือกาแฟเกาหลีไอตัวเนี้ยจะเป็นขนมที่เหมือนอยู่ในสควิดเกมอ่ะเขาแกะสลับเป็นเคฟ่านะคะ
มันดีดีน้ำกาแฟมันเยอะไปนิดนึงตัวน้ำตาลอร่อยมากหอมมากขอจานแรกก่อนเลยทุกคนพาสต้าเป็นชีสหอมมากเค็มๆนัวนัวมันๆแบบชีสพาเมซานชีสอะทุกคนแล้วกุ้งคือเด้งมากถัดมานะคะจานนี้ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นพิซซ่าเฉลิมฉลองเดือน Pride Month นะคะนี่คือพิซซ่าเนื้อออสเตรเลียหอมมากมีความเผ็ดๆด้วยนะและจานนี้คือซิกเนเจอร์จานเด็ดเลยนี่คือกุ้งแม่น้ำอบชีสนี่คือกุ้งตัวเดียวนะคะหนัก3ขีดทุกคนโอ้คือกุ้งแบบเต็มจานเลยอ่ะหูมันกุ้งหูขอชิมมันกุ้งก่อนตายไปเลยแม่มันกุ้งมันมากกุ้งเด้งๆช่ำๆสดมากเหมือนเพิ่งจับมาจากแม่น้ำเลยอ่ะอิ่มของคาวไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้เอิญก็มีทำการสั่งของหวานมาด้วยนะทุกคนไอศกรีมก็คือแบบว่าเลือกเป็นแบบดีต่อสุขภาพเป็นโซเบตมาเนาะก็เป็นมะม่วงกับสตรอเบอรี่กับอันนี้คืออะไรอ่ะมุสกาลัวอะไรสักอย่างเป็นเมนูแนะนำขอชิมไอติมก่อนอร่อยทั้งคู่เลยโอ้มูสข้นมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยทุกคนกินอิ่มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอาหารมื้อกลางวันของเราในวันนี้แคฟ่าคือแบบมาตรฐานดีมากอ่ะอุ้ยทุกคนดีมากจริงๆเป็นร้านอาหารที่กินแล้วมีความสุขจริงๆเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าที่พักกันแล้วนะคะซึ่งที่พักของเราในวันนี้นะคะจะบอกว่าสวยเลิศมากทุกคนจะเห็นวิวรถไฟวิ่งผ่านแบบคลาสสิกมากๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะพาทุกคนไปพักที่ไหนกันตอนนี้เอิญก็มาถึงที่พักกันแล้วนะคะ The Kavali Casa Resort ค่ะท้ายห้องที่เอิญได้มาในวันนี้นะคะก็คือห้องสวีทเนาะทุกคนจะบอกว่าเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดเนาะแล้วก็เป็นห้องที่สวยสุดของทาง Kavali Casa ด้วยพอเข้าห้องมานะคะด้านซ้ายมือของเอิญจะเป็นตู้เสื้อผ้าอย่างนี้คือมีครบเลยนะทุกคนชุดคุมอาบน้ำ2ชุดนะรองเท้าสลิปเปอร์2ตู้เซฟนิรภัยนะคะได้เป่าผมแล้วก็ถุงใส่ชุดใส่แล้วนะถัดมาทุกคนตรงนี้จะเป็นมินิบาร์นะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นตู้เย็นทิชชู่นี่ก็จะมีน้ำเปล่าให้เรา3ขวดเข้ามาทุกคนจะบอกว่าข้างในคือตกแต่งอารมณ์เหมือนแบบผู้ดีอังกฤษเลยอะแล้วห้องคือใหญ่มากจริงตรงนี้เลยก็จะเป็นเหมือนโต๊ะทำงานแล้วก็เจอกระจกสำหรับแต่งหน้านะคะทีวีก็คือจอใหญ่แบบมหึมาแถมมี Netflix แล้วก็ Disney Hotstar ให้เราด้วยนะคะมาดูเตียงของห้องสวีทกันนะคะนี่การตกแต่งของเขาพร้อมกับโซฟาตรงนี้เนี่ยขนาดเตียงนะคะ King Size เลยหูใหญ่มากนะคะด้านหลังก็คือนี่ The Kavali Casa เนี่ยเขาตั้งอยู่ใกล้ๆกับสถานีบ้านม้านะทุกคนถัดมาตรงนี้นะคะนี่ก็คือโซฟาคือชอบดีเทลการตกแต่งแล้วก็คุมการคุมโทนสีมากนะคะสีน้ำเงินคือมันดูแพงมากอะทุกคนที่เนี่ยแล้วก็ด้านข้างเตียงนะคะก็จะมีเก้าอี้นั่งเล่นไว้สำหรับนั่งอ่านหนังสือได้ข้างนอกก็จะเป็นเหมือนระเบียงนะคะสามารถเห็นวิวด้านนอกได้แบบว่าเต็มๆหรือจะนั่งอ่านหนังสือด้านนอกก็จะมีมุมเล็กๆตรงนี้ให้เราด้วยแล้วก็ไปดูห้องน้ำกันทุกคนห้องน้ำใหญ่มากโหห้องน้ำคือให้เราเลือกได้เลยหรือว่าเราจะโชว์กับอ่างอาบน้ำนะคะได้2คนเลยนะเพราะว่าหูอ่างถือว่าใหญ่เลยทุกคนแล้วก็โอเคชักโครงชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้าที่กิมมิกเล็กๆก็คือมีใบเตยตรงนี้ด้วยนะคะเข้ามาในห้องน้ำก็จะมีกลิ่นหอมเลยแล้วก็จะบอกว่าพอเข้ามาในห้องนี้ปุ๊บนะ first impression เลยคือกลิ่นหอมของใบเตยห้องมันเป็นท้ายแบบดูผู้ดีมากเลยนะแต่พอมามีกลิ่นใบเตยปุ๊บความอยุธยาทุกคนแบบเขาผสมผสานกันได้แบบว่าเลิศเลยอ่ะเดี๋ยวเอิญจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศทั่วโรงแรมเลยนะคะจะบอกว่าที่ The Kavali Casa เนี่ยพื้นที่เขามากกว่า35ไร่พื้นที่เขาใหญ่มากเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่ Kavali Casa เขามีอะไรบ้างนะคะอุ๊ยทุกคนเพิ่งเห็นห
ขาจะมีเป็นเหมือนวิลคัมสแน็คเหมือนอันนี้เป็นคุกกี้ของทางโรงแรมทำเองเลยนะคะไว้ต้อนรับลูกค้าทุกๆคนเลยน่ารักมากเป็นคุกกี้ช็อกชิปโรงแรมเดอะคาวารีคาซ่านะคะขับรถไม่ไกลจากกรุงเทพเลยทุกคนแค่50นาทีก็ถึงแล้วที่พักคือตกแต่งสวยหรูมีระดับมากแต่ราคาเริ่มต้นเพียงคืนละ 1,600 บาทแล้วที่นี่คือเหมาะมากสำหรับการมาเป็นครอบครัวเป็นแก๊งเพื่อนคู่รักคณะทัวร์จัดเอาติ้งจัดสัมมนาที่นี่คือเหมาะมากนะคะเพราะว่าเนื้อที่ของโรงแรมเนี่ยมีมากถึง35ไร่และไฮไลท์เด็ดของที่นี่คือไม่ว่าใครมาก็ต้องแชะถ่ายรูปบนจุดนี้นะคะสะพานไม้ทุ่งหญ้าสีเขียวที่จะเห็นวิวรถไฟสุดคลาสสิกตรงนี้เลยหรือแม้กระทั่งสระว่ายน้ำพาราโนมิกตรงนี้ก็จะเห็นวิวทางรถไฟเช่นเดียวกันนะคะคือแค่มาพักที่นี่ที่เดียวก็คือคุ้มมากเลยค่ะทุกคนทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือได้เวลาอาหารเย็นของเอิร์นแล้วเอิร์นก็มาทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของทางโรงแรมเดอะคาวาริคาซ่าเลยนะทุกคนตอนนี้ก็คืออาหารมาครบแล้วนะคะจานแรกก่อนเลยก็คือข้าวผัดปูนิ่มคาวารินะคะชิมก่อนนะหอมมากอร่อยมากปูนิ่มคือกรอบมากอ่ะถัดมานะคะอันนี้ก็เป็นเมนูเด็ดอีกอันนึงเลยนะที่เขาแนะนำมาก็คือยำบุญเส้นหมูยอกุ้งสดนี่ก็ต้องกินทั้งหมูยอทั้งกุ้งดูแซ่บมากเลยอ่ะแค่เห็นก็เผ็ดแล้วอ่ะแซ่บจริงรสชาติยำถึงมากกุ้งคือเด้งมากหมูยอแบบไข่ดำหอมมากถัดมานะคะต้มยำปลากระพงน้ำใสของโปรดเลยหอมกลิ่นสมุนไพรเตะจมูกมากสดชื่นมากเลยอ่ะเผ็ดเลยแซ่บทุกคนปลาสดค่ะปลาเด้งและเมนูสุดท้ายนะคะตัวนี้คือซิกเนเจอร์เลยอลังการงานสร้างมากปลาแซลมอนทุกคนดูขนาดเท่ามือนะคะนี่มือนะเราดูชิ้นปลาแซลมอนใหญ่มากดูแซ่บอ่ะทุกคนแซลมอนจุใจมากใครเป็นสาวกแซลมอนแล้วแบบว่าชอบความรสชาติพลาแบบสมุนไพรนี่นะเลิฟเมนูนี้เลยนี่มาถึงเครื่องดื่มค็อกเทลนะคือสครูไดเวอร์ไม่รู้เป็นยังไงแต่เห็นส้มๆน่าจะเกี่ยวกับส้มเป็นค็อกเทลรสส้มดีเลยหอมมากมีเนื้อส้มอยู่ข้างในด้วยไปชิมแมงโก้ทานะคนไหนนี่อันนึงเป็นมะม่วงปั่นทุกคนแล้วก็มีบับเบิ้ลอยู่ข้างบนด้วยนะเป็นมะม่วงสดชื่นมากเลยอะบับเบิ้ลเยอะมากทุกคนเป็นเม็ดป๊อปที่แสบในปากโอเคทุกคนเดี๋ยวเอิญขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะจะบอกว่ามื้อนี้แฮปปี้มากอร่อยทุกอย่างเลยถูกปากมากทุกคนน่ากินมากพุดดิ้งทุกคนนี่ของโปรดเอิญเลยนะคะขอชิมเลยละกันนะพุดดี้หวานอร่อยกำลังดีเลยไม่หวานเลี่ยนเลยโอเคคืนนี้เอิญจะไปนอนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะตื่นเช้ามานะเดี๋ยวมากินอาหารเช้าแล้วก็ยังมีจุดหลายจุดเลยเนาะที่เดี๋ยวเอิญจะไปเดินเล่นที่ของทางโรงแรมกันนะคะได้เวลาทานอาหารเช้าแล้วทุกคนที่คาวาริคาซ่าเนี่ยห้องอาหารก็จะห้องอาหารเดียวกับอาหารเย็นที่เอิญทานเมื่อวานเลยนะคะจะบอกว่าอาหารที่นี่คือหลากหลายมากนะเบรคฟาสต์แต่ละอย่างคือน่ากินมากเดี๋ยวต้องมาดูว่าอร่อยไหมเพราะว่าเมื่อวานอาหารเย็นคืออร่อยมากเลยนะถูกปากมากกรอบเบี้ยกรอบมากเลยอาหารเช้าที่นี่เยอะมากจุกๆเลยทุกคนข้าวผัดที่นี่คือดีมากข้าวผัดอร่อยมากเมื่อคืนกินข้าวผัดปูนิ่มตอนเช้าข้าวผัดไข่ทุกคนคือเมนูข้าวผัดเป็นเมนูแบบปราบเซียนเลยนะอร่อยจริงหลังจากที่เอิญกินข้าวเช้าเสร็จนะคะเอิญก็มานั่งเล่นที่สระว่ายน้ำนี่มองออกไปนะคะจะเห็นวิวของทางรถไฟบ้านม้าเลยเอิญก็เลยได้มีการสั่งเวอร์จินมาจิโต้ชิมหน่อยชิมันคือชามะนาวรสชาติคล้ายน้ำผึ้งมะนาวเลยสดชื่นเลยแต่เช้า
ตอนนี้เอิญก็ทำการเช็คเอาท์ออกมาจากที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหูยที่พักก็คือดีไปหมดเลยทุกคนถ้ามาอยุธยานะคะเอิญก็แนะนำที่พักแห่งนี้เลย The Kavari Casaซึ่งเดี๋ยวตอนนี้นะคะเอิญได้ไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งทุกคนร้านคือเหมือนคาเฟ่เลยแต่พอไปอ่านปุ๊บอ้าวเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดมา20กว่าปีก็คือเหมือนร้านเขารีโนเวทใหม่แล้วก็มาเปิดสาขาใหม่ค่ะทุกคนซึ่งร้านนี้ก็คือป้านิดก๋วยเตี๋ยวต้มยำอยุธยานั่นเองค่ะตอนนี้เอิญก็มาถึงแล้วนะคะร้านป้านิดก๋วยเตี๋ยวต้มยำอยุธยาจริงๆแล้วอ่ะเปิดมากว่า20ปีแล้วนะทุกคนจะดูสภาพร้านดิคือน่ารักกุ๊กกิ๊กปุ๊กปิ๊กไปหมดเลยอ่ะตอนนี้เอิญก็สั่งอาหารที่เป็นแบบจานเด็ดจานซิกเนเจอร์ของที่นี่มาแล้วด้วยจานแรกเลยนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำซุปป้านิดซึ่งเอิญใส่เป็นเหมือนแก้มหมูตุ๋นไปลองชิมมาว่าจะเป็นยังไงเนาะรสชาติเจ้มจนมากไม่ได้เผ็ดจัดมากนะทุกคนอันนี้แต่ว่ารสชาติคือเข้มข้นเลยถัดมาต้มบวยกระดูกหมูอันนี้ดีมากหอมบวยมากและจานถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นข้าวแห้งหมูรวนไข่ยางมะตูมก็จะมีหมูแบบ3อย่างเลยนะคะหมูสับนี่น่าจะหมูรวนแล้วก็หมูกรอบเนาะแล้วก็ไข่ยางมะตูมมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรอเดี๋ยวต้องลองชิมก่อนว่าน่าจะเป็นน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางป้านิดนะคะจิ้มแซ่บมากเข้ากันมากเลยอ่ะทุกคนหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บเอิญมาโผล่ที่นี่ค่ะสวนสัตว์ศรีอยุธยาไลออนพาร์คนั่นเองทุกคนสวนสัตว์ที่นี่นะคะเปิดใหม่และค่าเข้าผู้ใหญ่ร้อยเดียวเด็ก50บาทโหบอกว่าศรีอยุธยาไลออนพาร์คเนี่ยเปิดตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 6:00 นเลยนะคะเปิดทุกวันอยู่กันยาวๆเลยทุกคนใหญ่มากที่นี่ดูจากแผนที่นะคะก็เดี๋ยวเอิญก็จะเดินเล่นตามหมายเลขที่เขาติดไว้เนาะว่าควรจะเดินวนไปทิศทางไหนนะคะแน่นอนว่าชื่อว่าศรีอยุธยาไลออนพาร์คเนี่ยแสดงว่าสิงโตคือไฮไลท์เด็ดของที่นี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะมันเช็ดผมไม่สวยหรอมันงอนไปแล้วมันหงุดหงิดว่ะไม่แต่ถามว่าเซตผมวันนึงไงกี่ชั่วโมงยังไม่จบนั่งมาเลยมาเลยมาเลยโอเคพี่เดี๋ยวถ้าลมดีมาบอกด้วยนะว่าใช้เจลเซตผมยี่ห้ออะไรมันกัดนิ้วเขาแกเล็บไม่ใช่อาหารเล็บก็อย่าตามมันรีบปล่อยมันออกมาให้เพราะว่ามันโอ๊ยกี้ใส่หูทำไมก่อนโอ๊ยทุกคนคือนี่ไม่ได้มีอาหารไม่ได้ซื้ออาหารอะไรเลยฮัลโหลมาเล่นหัวกันอย่างนี้เลยเหรอไม่มากันเต็มไปหมดเลยแกไปเหอะขอร้องเหมือนไอ้นี่เลยอะความรู้สึกฟิลเหมือนแบบโจรสลัดที่เป็นกับกันฮุกอะมันจุกเขาเอ้ยเอ้ยแล้วมันมีลิ้นมาแทงกันจริงปะเนี่ยจริงเดี๋ยวให้ดูก็ถือว่าคลิปนี้ก็คือรวมมิตรครบจบในคลิปเดียวจริงๆนะคะทุกคนถ้าใครนะคะมีคำถามหรือว่าอยากจะสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะรวมถึงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เอิญด้วยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะติชมอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเอิญพร้อมรับฟีดแบคเพื่อจะนำไปพัฒนาช่องของเอิญแล้วก็อยากให้ทุกๆคน enjoy แล้วก็ติดตามช่องเอิญไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะทุกคนสามารถฟีดแบคเอิญมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ